่เดินผู้เดียวมันเปล่าเปลี่ยวฉันเองนั้นเดินคนเดียวก็นานสวัสดีค่ะจูนนะคะสวัสดีครับเคนครับผู้คนมาพึ่งพาแค่เพียงไม่นานแล้วเขาก็ไปก็เราสองคนเจอกันวันปีใหม่ไปฉลองปีใหม่กับเพื่อนแล้วก็ไปเจอเขานั่งกับเพื่อนๆสาวๆทั้งนั้นเลยเราก็เลยเข้าไปนั่งโต๊ะข้างๆรู้สึกว่าเขาน่ารักดีครับก็เลยอยากทำความรู้จักกับเขาอยากมีคนนั้นคอยเคียงข้างกันแบ่งปันความเห็นเขาครั้งแรกมันกับเพื่อนๆเขาก็น่ารักดีค่ะแล้วก็เห็นแล้วก็ถูกชะตาอยากรู้จักเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มไหมให้เพื่อนเข้าไปขอเบอร์ก่อนทีนี้ เพื่อนก็กลับมาบอกว่าเขาไม่ให้ให้เข้าไปขอเองอะครับก็เลยรวบรวมความกล้าเข้าไปขอเองสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ครับเขาไม่ให้เบอร์ ที่ไม่ให้เพราะว่าฟอร์มไว้ก่อนค่ะเพราะเป็นผู้หญิงอยากมีคนกอดฉันเวลาหวั่นไหวอยากให้เขามาคอยปลอบทั้งจนเขามาขอหลายครั้งก็เลยใจอ่อนเห็นเขามาขอเองก็เลยให้ดีกว่าเพราะว่าอยากรู้จักอยู่แล้วถ้าไม่ได้รู้จักก็คงจะเสียใจแบ่งปันความฝันได้เบอร์โทรเขาก็ให้เบอร์โทรมาทีนี้ก็โทรคุยกันทุกวันจนทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆก็ไปทานข้าวไปทำกิจกรรมอะไรไปกันครั้งแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันไปกัน4คน4คนนะไปเที่ยวทะเลจำได้ไหมจำได้ก็พาเพื่อนไปด้วยเป็นไม้กันหมารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนรักครอบครัวดูแลเทคแคร์ที่บ้านเขาพ่อแม่เป็นอย่างดีเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคบได้คบกับเขาเนี่ยเขาก็คงจะดูแลเราดีเหมือนกันที่มีของเราและความทุกข์ก็คงแบ่งเบาเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเขาดูแลเราดีเขาดูแลครอบครัวเขาเองก็ดีค่ะเขาไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเขาเป็นคนดีแล้วก็เราก็เลยทำให้ประทับใจเราเขาช่วยเหลือเราตลอดไม่ว่าตอนที่เรามีปัญหาเจอกับปัญหาหรือว่าความมีความสุขความทุกข์เขาก็อยู่ด้วยตลอดในชีวิตเกือบทุกเหตุการณ์จะมีอะไรเปลี่ยนจิตใจที่เคยแสนเศร้ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ประทับใจเขามากเขาทำงานคนละอำเภอกันแล้วก็ขับรถตอน 2-3 ทุ่มประมาณ2ทุ่มมาหาเราค่ะพาเราไปดินเนอร์ที่รีการ์เด้นจองไว้โดยที่เขาไม่ได้บอกแล้วเขาก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทุกวันไม่เหมือนเก่าเธอเปลี่ยนฉันให้วันนี้ชีวิตไม่ต้องเงียบเหงาอีกต่อไปเพราะเธอจะทำให้โลกเปลี่ยนไปส่วนในปีต่อมาพอดีติดงานไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่ได้ไปหาเขาแต่ว่าในใจก็อยากจะเซอร์ไพรส์เขาก็เลยสั่งดอกไม้ให้เขาไปส่งในห้องเรียนตอนเขาเรียนอยู่เพราะว่าอยากจะทำให้เห
หนุ่มๆในคลาสเรียนรู้ว่าเขามีเจ้าของแล้วไม่ต้องเงียบเหงาอีกต่อไปเพราะเธอจะทำให้เราเปลี่ยนไปรู้หรือเปล่าชีวิตเหมือนก็อยากจะบอกว่ารักน้องจูนมากจะแต่งหรือแต่งแต่งครับก็อยากทำให้ทุกวันในชีวิตของเรามีความสุขมากที่สุดอยากให้มีความสุขทุกๆวันแล้วก็จะดูแลน้องจูนให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้เธอเปลี่ยนฉันด้วยความรักที่ล้นใจทุกวันไม่เหมือนเก่าเธอเปลี่ยนฉันให้วันนี้ชีวิตไม่ต้องเงียบเหงาอีกต่อไปเขาทำให้รู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงเรามีความสุขที่ได้อยู่กับคนที่เรารักจริงๆมันเป็นยังไงในทุกๆวันอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปอยากให้มีแต่ความสุขอย่างนี้อยากให้เราเข้าใจกันเคียงข้างกันในทุกๆเรื่องอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันแล้วก็ขอบคุณมากๆนะที่วันนั้นมาขอเบอร์ตั้ง3ครั้งก็ไม่ยอมแพ้ขอบคุณค่ะรักโกนะไม่เหมือนกันครับ